่นะคะก็เป็นข้าวของที่ทาง Charlotte Tilbury เขาเตรียมไว้ให้เราต้อนรับ Charlotte Tilbury Global Skin Summit 2023นั่นเองนะคะหมดนี้เลยจ้ะหลากหลายไปหมดเริ่มจากอะถ้าเรียงตามขั้นตอนเนาะก็ต้องเริ่มจากตัวที่เป็นตัวล้างหน้าก่อนนะคะ Multi Miracle Glow ตัวนี้เป็น Cleansing Balm แล้วก็เป็น Mask ด้วยนั่นเองนะคะจากนั้นก็ไปไหนกันต่อเราไปทาง Magic Serum ตัวนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์ตัวที่เราพูดถึงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมีตัวที่เป็น Magic Eye Rescue นะคะเป็น Eye Cream หน้าตาประมาณอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวCharlotte's Magic Cream นะคะที่เป็น Iconic Product ของ Charlotte Tilbury นะตัว Moisturizer ของเขานะคะแล้วก็จะมา Magic Night Cream ค่ะตัวนี้จริงๆถ้าเกิดใครไม่เคยใช้อยากจะให้เปิดใจลองเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็น Magic Night Cream ที่คือบำรุงแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆแต่ต้องไม่ใช้เยอะเดี๋ยวยังไงจะมาสอนวิธีใช้อีกทีนะคะว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างเนาะมีตัวGlow Toner นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ฮิตของ Charlotte เหมือนกันเพราะว่าเป็นNon Acid Toner นะคะก็คือไม่มีพวกกรดหลักเซลอะไรใดๆเนาะเป็นของดีแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบตัว Magic Cream ที่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะเขาก็มีMagic Cream Light มาให้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นมี Remover อีกแบบหนึ่งเมื่อกี้เป็น Cleansing Balm ใช่ไหมคุณคนนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นสำหรับตาปากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็น By Face นะคะก็คือมี2ชั้นนะชั้นของน้ำกับชั้นของน้ำมันเวลาจะใช้ก็ต้องเขย่าน้องแบบนี้นะคะให้เข้ากันแล้วก็เทใส่สำลีเนาะเอาไว้ล้างพวก Eye Makeup อะไรต่างๆนะคะมีสิ่งพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างตัว Face Oil ตัวนี้นะคะเป็น collagen super fusion face oil นะคะแล้วก็ตัวที่เราชอบอีกตัวหนึ่งก็คือ goddess skin clay mask อันนี้ก็เป็นมาสก์หน้าแบบที่มาเป็นเนื้อโคลนเนื้อเคลย์ตามชื่อของเขาก็ใช้ได้ดีมากๆทีเดียวนะคะทำความสะอาดผิวได้ดีกันแดดตัวนี้ก็เป็นกันแดดอีกตัวหนึ่งที่ติด favorite ด้วยนะคะนี่ก็คือ invisible uv flawless primer เป็นกันแดดด้วยเป็น primer ด้วยนะคะผิวสวยใช้นี้มีอีก2ตัวที่จริงๆเข้าขายน่าจะเป็นสไตล์เมคอัพมากกว่าตัวที่เป็นสกินแคร์เนอะก็คือคุณ2คนนี้นะคะอันแรกก็คือ Wonder Glow ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวไพรเมอร์ผิวโกลว์ตัวแรกๆที่แบรนด์ลอนช์ออกมาเลยนะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น Unisex Healthy Glow ค่ะตัวนี้จะเป็นมอยเจอไรเซอร์เป็นไพรเมอร์ที่มันมีเนื้อสีเม็ดสีเป็นสีออกแทนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราทาลงบนหน้าเนี่ยมันก็จะผสมกันรวมดีกลายเป็นเนื้อที่ออกแบบผิวแทนหน่อยมักจะแนะนำให้ตัวนี้แบบหลายๆคนที่เป็นชายหนุ่มที่อยากจะได้ผิวแบบดูดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้อยากดูเหมือนแต่งหน้ามากเขาก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของใหม่ยังไม่เคยพูดถึงกันเลยนะคะของใหม่มี2อัน2ขนาดมีน้องใหญ่มากไซส์ปกตินะคะอันนี้คือ Magic Body Cream นะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เอาไว้ทาตัวตามชื่อเลยเนาะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเซลลูไลท์ได้ดีมากๆเพราะว่ามีคาเฟอีนนะคะมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจตัวนี้จริงๆเปิดตัวไปแล้วในต่างประเทศแต่ว่าบ้านเรายังไม่เข้านะคะก็ตอนที่ได้ดูคลิปนี้ก็คิดว่าน่าที่จะมีวางจำหน่ายแล้วนะคิดว่านะก็จะมีน้องไซส์ใหญ่คนนี้นะคะแล้วก็มีไซส์ที่เป็นไซส์พกพาแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าสามารถเอาไปไหนมาไหนได้ง่ายเลยก็ถ้าเกิดเผื่อใครอยากลองก็อาจจะเริ่มจากไซส์เล็กก่อนก็ได้แต่จริงแล้วว่าไซส์ใหญ่มันก็ดูคุ้มค่าดีนะมีที่คาดผมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็น Instant Magic Facial Dry Sheet Mask นะคะเป็นมาสก์หน้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ด้วยแล้วก็เป็นมาสก์หน้าแบบชนิดที่เป็น dry นะก็คือจะไม่มีน้ำเซรั่มหยดๆนะคะแต่ว่ามันมีวิธีใช้อยู่เนาะเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะนี่คือสกินแคร์ทั้งหมดที่เขาให้มาอ้อลืมตัวนี้ไปตัวนี้ก็คือ Lip Oil ดีมากเลยครบถ้วนเท่ากับว่าเรามีสกินแคร์ให้ใช้แล้วตลอดทริปนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสไปร่วมงานเนี่ยแหละค่ะเจ้า Global Skin Summit 2023นะคะเดี๋ยวยังไงจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูไปที่จริงๆมันเป็นทางเข้าอีกทางนึงของ Soho House นะคะมันคือเลขที่18 Strand นะซึ่งอยู่แถวๆไม่ไกลจากโคเปนการ์เดนมากนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะพาคุณเดินทางไปเราก็จะเห็นบัสลอนดอนตะนานตะนานแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดูกันนะคะว่าที่งานมันมีอะไรวันนี้จริงๆกิจกรรมก็หลากหลายเราก็จะมีไป Store Visit นะคะแล้วก็เราก็จะมีดินเนอร์กับคุณ Charlotte Tilbury ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมที่ลอนดอนของเราซึ่งแดดดีมากแม่อย่างนี้มันจะเป็นยังไงกันคะ
ตอนนี้ก็คือแถวก็คือมีการรอเข้างานนิดนึงนะคะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะไกลมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเข้าไปจริงๆแล้วเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกินแคร์อะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนเห็นก่อนหน้านี้เนอะว่าตอนที่อยู่ที่โรงแรมอ่ะก็คือสกินแคร์ของชาร์ลอตต์เทมเพอรี่มันก็มีหลายชิ้นมากๆอยู่แล้วที่เป็นชิ้นที่ไอคอนิกนะคะแล้วเราก็ใช้กันมาตลอดนะอย่างMagic Creamอย่างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาปิดเป็นความลับหนักมากเขาไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรยังไงจะเป็นแคตตากอรีไหนทำไมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้นะคะเราก็มีบัตรเป็นชื่อเราเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปดูซิว่าข้างในเขามีอะไรกันนะคะตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีมไทยก็คือเริ่มครบคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วเราก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะมาดู Global Skincare Summit กันนะคะขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในตอนนี้คนเยอะมากนะคะเราอาจจะต้องแบบคุยกันแบบใกล้ๆแบบนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากไปดูกันว่าข้างในมีอะไรค่ะนี่แน่เลยนะคะของใหม่ Charlotte's Magic Hydrator Mist นะคะจะเป็นตัวฉีดหน้าตัวใหม่หรอเขายังไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังเลยนะแต่เราแอบเห็นแล้วนิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เมืองไทยยังไม่ลอนช์นะคะแต่ว่าที่อังกฤษมีแล้วเรียบร้อยก็คือตัว Magic Body Cream เนาะที่เราพูดกันไปนั่นเองตัวใหม่ล่าสุดนะ Magic Hydrator Mist นั่นเองนะคะหน้าตาน่าสนใจมากนะมีหลายอย่างที่เขาบอกว่าจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันเหมือนแบบดูดีขึ้นในทันทีในบัดโดนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างIs Charlotte Tilbury MP. She's a beauty entrepreneur and she is globally renowned as the number one makeup artist in the world. She has worked with countless of stars, Kate Moss, Salma Hayek, Lizzo, Bella Hadid, Lily James, so many, and she's created all of these incredible beauty moments, iconic beauty moments for all of them. She's unrivaled.
excited to be here. Thank you so much for traveling from all over the world to see me. I love you very much. Thank you. Francis created that is, I've got known as the Tilbury Glow, and then it was known as my secret clinic. Anyway, we're going to talk about that in a minute. But models, celebrities, you know, literally were obsessed with it, and it was kind of, you know, I created it in the 90s, long before I was a makeup artist, so it kind of is the thing that everyone's like, oh my god, get a secret cream, get a secret cream. But I've never, well, I've never seen before. I found this incredible scientist. I have an amazing R&D team, amazing scientists in-house, but also we go and we find the incredible scientists around the world, and for every red carpet and runway around the world. Kind of my formulas layer to amplify results and create the perfect skin finish. So it's like when I'm doing a makeup, I'm like, I can always tell whether someone just has a Charlotte Tilbury eye on. So I have bottled light into every formula for my scientists. Combining the science of skin texture with industry-leading skin optics. So skin glows and always looks lit from within. That's my obsession, lit from within. I learned from my father, who was the most incredible artist, and at an early age, the importance of playing with light and shade. The different types. Sorry. Woo! Daddy, I love you. Sorry, my father died last year. But he was a genius, and thanks to him, Magic Cream existed. Woo! So, yeah! As I said before, and everywhere, at every touch point, decoding and simplifying for people. Simplifying. Every product we launch is easy to choose, easy to use, and easy to understand. And not only give you the best, please don't mention everyone, everyone loves it. So, Magic Cream, the Magic Skin, it's my secret to immediate skin revival and glow. That's honestly how I formulated it with the scientists, with that immediate glow, revive, because of all the exhausted, from the models are doing fashion shows, exhausted. So it really is, it is confidence in a jar. And now, my award-winning, best-selling Magic Cream was the first product I ever created. เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเล่นทัวร์ด้านในนะคะกับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Charlotte Tilbury ซึ่งเมื่อกี้เราแอบเห็นมีผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่1ตัวเป็นตัวมิสต์นั่นเองนะคะหลังจากนี้หลังจากเบรกค่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอมาสเตอร์คลาสนะคะเป็นการใช้สกินแคร์ยังไงเดี๋ยวขอไปพักก่อนแล้วก็ไปเอนจอยบรรยากาศผลิตภัณฑ์ด้านในจะเจอมิงโก้กับผู้คนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อว่าช่วงบ่ายมีอะไรค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีบรรดาเมคอัพอาร์ติสต์นะคะให้เราทัชอัพด้วยนั่นเองนะคะเราอยากมีโต๊ะอย่างนี้ที่บ้านเรามากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิดูผลิตภัณฑ์มากมายนะคะแล้วเขาก็จะสอนเราช่วยเราเลือกผลิตภัณฑ์ด้วยนั่นเองนะคะมีเมคอัพทีมของ Charlotte Tilbury อยู่กันเยอะมากนะคะถ้าโต๊ะเครื่องสำอางเราเป็นแบบนี้เราก็จะฟินาเล่อยู่คนเดียวเลยว่ามาSo excited! So, darling, I am so excited to share with you a very, very exclusive reveal of my latest skincare innovation with my incredible scientist, Jonathan. I love you, and everyone else that we work with. You are about to be part of the next iconic skincare chapter in my brand's skincare history. Now, when I say that, that's a big deal because these things.I think sometimes my scientists want to throw me out the window, but hey ho, I'm still here. But the thing is, these innovations, they're dreams, right? We always say, I'm bottling a dream, I'm selling a dream, and I'll make your dream come true. Honestly, this is, we have created a unique, new, Novel-inspired waterlock, listen to this darlings, waterlock locking fusion technology, which gives you 100 hours of hydration to give you the best
But it's not just 100 hours, let me tell you, your skin texture will never have looked anything like this. Hydration to give you the best, fresh, dewy glow of your life. It really does. Darlings, this is something I have been working on, as I said before, for many, 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 many years. 28 seconds. And it immediately makes you look refreshed like you just left the spa. นี่นะคะเป็นการเปิดตัวสกินแคร์ยิ่งใหญ่มากๆ Magic Water Cream นะคะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เขาบอกว่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันอย่างเรานั่นเองI'm gonna ask. That was like 2012. Oh, this is the second year. Yay! วันนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วที่เราอยู่กับ Charlotte Tilbury นะคะแล้วก็วันนี้เรามาเยี่ยมออฟฟิศนี่นะคะเรามาเยี่ยมออฟฟิศของ Charlotte Tilbury กันนะคะก็เดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นไปดูนะคะว่าข้างบนเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันสบายๆที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรแล้วแหละแต่ว่าเราอยากจะมาเยี่ยมเขาหน่อยนะคะว่าที่ออฟฟิศเขาเนี่ยนะคะที่กลายเป็น global brand ระดับโลกเนี่ยนะคะเขาทำอะไรกันยังไงข้างในเราก็เข้ามาในออฟฟิศแล้วนะคะที่ออฟฟิศเนี่ยด้านหลังก็จะมี cover ต่างๆนะคะที่คุณ Charlotte Tilbury เขาเป็นคนแต่งหน้านะคะแล้วก็จะมีบรรดาผลิตภัณฑ์อะไรอื่นๆอีกมากมายเนาะเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคะว่าแถวนี้ก็จะมีผลงานใดๆต่างๆของคุณป้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมี space ที่เป็นเหมือน rooftop space ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปดูกันค่ะCharlotte ก็คือทำงานกับคนมาเยอะมากจริงนะคะเราเห็น Nicole Kidman Jennifer Aniston Kate Moss Cara Delevingne David Beckham ด้านบนนี้อากาศดีมากนะคะแล้วก็นางก็แอบมีเทอร์เรสให้แบบชิลนั่งอยู่ได้สบายๆนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าภาพบรรยากาศเป็นยังไงคือถ้าเราออฟฟิศเรามีแบบนี้มันจะดีมากเลยเนาะ